แล้วมันก็มีการถกเถียงกันนานมากช่วงนั้นจนลืมไปแล้วว่าเรื่องสุดท้ายมันจบยังไงมันมีการพยายามจะบอกว่าอ่ะถ้าเป็นก็ต้องเป็นวัน14ตุลาประชาธิปไตยคือพยายามข้อถกเถียงว่า14ตุลาไม่เท่ากับประชาธิปไตยนะมันเป็นแค่แบบเดียวของประชาธิปไตยมันเคยมีการเถียงกันเยอะขนาดนั้นทีเดียวแต่อย่างน้อยก็ได้อนุสรณ์สถาน14ตุลามานะได้มาอย่างละแต่ว่านะอย่างน้อยก็ยังเป็นสถานที่นะครับแต่ว่าในช่วงหลายน่าจะเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยงาน14ตุลาเป็นงานของฝ่ายสลิมนะครับต้องใช้คำตรงๆเลยนะครับก็คือจะเห็นว่าคนคือเขาจะแยกจัดงานพวก6ตุลาเขาก็จะมีงานของเขาปาฐกถาของเขาใช่ไหมออเดียนของเขา14ตุลาก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปมันเหมือนมันแยกกันอยู่นานกว่าฝ่ายพลังประชาธิปไตยก้าวหน้าเนี่ยจะมีโอกาสได้เข้ามายึดคืน14ตุลานี่ก็เพิ่งจะปีนี้เรียกได้ว่าความทรงจำของ14ตุลามันจำง่ายกว่า6ตุลาครับค่ะ คนก็เลยเลือกที่จะสมาทานอดีตของ14ตุลามากกว่า6ตุลาแต่จิตวิญญาณของ14ตุลาเนี่ยยังอยู่ในทุกคนที่มารำลึกหรือเปล่าเนี่ย คุณภูมิธรรมเวชยชัยมีการโพสต์ Facebook รำลึกถึง14ตุลานะคะบอกถึงจิตวิญญาณ14ตุลาบอกว่าเป็นจิตวิญญาณที่เสรียึดมั่นในความเป็นประชาธิปไตยใฝ่ฝันอยากเห็นสังคมที่ยุติธรรมเคารพในความเป็นมนุษย์เคารพในสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันเป็นเจตนารมณ์ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงกล้าต่อสู้กล้าเอาชนะอยู่ในความทรงจำของประชาชนและนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตลอดระยะเวลายาวนานถึงปัจจุบัน47ปีและยังคงอยู่ตลอดไปคุณภูมิธรรมก็เลยขอรำลึกถึงจิตวิญญาณและเจตจำนงค่ะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องหยุดการใช้อำนาจรัฐตามอำเภอใจหยุดการกระทำที่ผิดรัฐธรรมนูญและหยุดการกระทำที่ละเมิดหลักนิติรัฐนิติธรรมและเรียกร้องปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมคุมขังเมื่อวานนี้ทั้ง21คนทันทีด้วยก็คือกลุ่มของไผ่ดาวดินนั่นเองนะคะครับนี่เป็นข้อความรำลึกของคุณภูมิธรรมที่โพสต์ Facebook ค่ะโอ้โหคนนี้ เราตามหาเขาอยู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยคือเมื่อวานนี้ทางด้านของโฆษกรัฐบาลบอกว่ามันเป็นกำหนดการที่กำหนดเอาไว้อยู่แล้วนะคะว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จะต้องไปไหนไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาวาลยาปฏิทานความดีทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรานะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีก็ครม.ก็ไปกันหมดเลยคู่สมรสก็ไปด้วยมีการปล่อยปลาหวานข้าวปลูกผักสวนครัวปลูกต้นราชพฤกษ์ทำน้ำยาล้างจานแจกพันธุ์พืชผักให้ประชาชนที่พักรอบมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีประชารัฐมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเดี๋ยวก่อนทั้งหมดนี้คืออะไรคะกิจกรรมค่ะไม่พี่แขกแขกขำมาว่ามันมีอะไรที่ยาวมากแต่ว่าก็คือมีการพูดถึงตอนหนึ่งพูดกับเด็กๆแล้วก็ครูที่ไปวันนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนายกเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะประเทศเราประกอบไปด้วยหลายหลักรัฐบาลมีหน้าที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแต่พวกเราต้องช่วยกันขับเคลื่อนประเทศขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จถ้าเราไม่รู้จักบ้านเมืองของตัวเราเองเราจะไปไม่ได้ดังนั้นเราต้องรู้จักวัฒนธรรมรู้จักบ้านเมืองรู้จักประเทศของเราไม่เช่นนั้นจะปรับเปลี่ยนประเทศของเราไม่ได้และรื้อทุกอย่างทีเดียวทำไม่ได้หรอกเข้าใจไหมแปลหน่อยค่ะเดี๋ยวก่อนนะไปปล่อยปลาหวานข้าวนะคะปลูกผักสวนครัวปลูกต้นราชพฤกษ์แล้วยังไปทำน้ำยาล้างจานแล้วก็ไปแจกพันธุ์พืชผักให้ประชาชนคือทำอะไรเยอะมากอ่ะตั้งแต่ปลูกข้าวยันทำน้ำยาล้างจานก็นี่คือความฝันของโมเดลแบบวิถีประชารัฐไงครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะพี่แขกยังไม่เคยได้ใช้น้ำยาล้างจานแนวนี้ใช่ไหมฮะเขาจะมีสองอย่างคู่กันน้ำยาล้างจานกับน้ำหมักอุ้ยแขกเนี่ยน้ำหมักแล้วต้องมีน้ำหมักด้วยใช้ตั้งแต่สันติอโศกแล้วโอ้โหนี่นี่ของพวกนี้มันมาจากสันติอโศกวิถีเหล่านี้นะคะก็คือไม่ว่าทำน้ำยาล้างแต่ว่ามันทำทุกอย่างนะให้เธอแล้วคือเหมือนที่เราคุยกันน่ะว่าเรามีนายกไว้เป็นอะไรอ่ะไว้ไปทำน้ำยาล้างจานเล่นๆในยามหน้าสิวหน้าขวานที่ประชาชนเขาไปม็อบกันเป็นแสนๆคนเนี่ยนะแล้วก็ยังมีอารมณ์ไปทำน้ำยาล้างจานน่ะมันใช่เรื่องเหรออาจารย์พิษแล้วคืออะไรจะให้เขาทำยังไงอะพี่แขกเขาควรจะลาออกไม่ใช่เหรอพี่แขกจะไปเรียกร้องอะไรอีกนอกจากการลาออกเขาก็เลยต้องพยายามทำให้เห็นว่านี่เห็นไหมวันเดียวเขาทำได้ตั้งขนาดนี้จะไปไล่เขาออกทำไมแล้วจะมีนายกกี่คนที่ทำน้ำยาล้างจานได้ใช่ไหม
พี่แขกก็จะบอกว่าแล้วทำไมนายกต้องทำน้ำยาล้างจานเออทำไมนายกต้องปล่อยให้สันติอโศกเขาทำไหมคะเดี๋ยวแล้วก็เถอะเถอะเถอะต้องช่วยกันขับเคลื่อนประเทศครับถ้าเราไม่รู้จักบ้านเมืองตัวเราเองเราจะไปไม่ได้แปลว่าอะไรถ้าเราไม่รู้จักบ้านเมืองตัวเราเองเราจะไปไม่ได้ต้องรู้จักวัฒนธรรมไม่ถ้าเราไม่รู้จักวัฒนธรรมถ้าเราไม่รู้จักประเทศเราเราจะเปลี่ยนประเทศไม่ได้เราจะไปรื้อทุกอย่างทีเดียวทำไม่ได้หรอกเข้าใจไหมคุณพัชยาบอกให้ไข่แปลไข่ก็จะแปลอย่างนี้พลเอกประยุทธ์ต้องการพูดว่าจะมาเรียกร้องเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยด้วยการแบบเปลี่ยนในชั่วข้ามวันข้ามคืนมันเป็นไปไม่ได้อยู่ๆจะมาลื้อ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เนี่ยจะลื้อแล้วก็สร้างใหม่หมดเนี่ยมันไม่ได้มันต้องเข้าใจก่อนว่าบ้านของเราเนี่ยมันมีโครงสร้างพื้นฐานมาจากอะไรมันอยู่อะไรกันเนี่ยมันอยู่บนดินแบบไหนมันมีเสาไม้อะไรต้องเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วถ้าอยากอยู่บ้านที่ดีกว่านี้ถ้าเรารู้จักบ้านเราอย่างถ่องแท้เราจะเริ่มว่าเราจะไปเปลี่ยนจั่วก่อนไหมเปลี่ยนบันไดก่อนไหมหรือไปแก้เสาก่อนไหมนี่อยู่นะมาไม่รู้เหนือรู้ใต้จะมันรื้อบ้านทิ้งทั้งหมดแล้วรื้อบ้านใหม่ไม่ได้เขาต้องการสื่ออย่างนี้คิดยากผมอยากได้บ้านผมไล่ยามแบบนี้ออกก่อนยามนี่เขาปั้นอะไรเขาเนี่ยผมดูอยู่นานเมื่อกี้เขาปั้นอะไรครับอาจจะเป็นเพื่อที่จะหวานข้าวไหมคะอันนี้ไม่ทราบจริงๆน่าจะเป็นไปได้ตอนแรกนึกว่าปั้นไข่เค็มอยู่อ๋อหรือเปล่าไม่ใช่นั่นแหละไอตัวหวานข้าวสักอย่างละครับแต่ว่าไม่ใช่ว่านายกจะไม่พูดอะไรถึงม็อบเลยนะคะเพราะว่าวันนี้โอ้โหม็อบช่วยไม่พูดได้ไหมไม่อยากวิจารณ์ที่พูดก็เพราะว่าหลังเสร็จสิ้นภารกิจผู้สื่อข่าวดักถามค่ะดักถามสถานการณ์การชุมนุมกลัวว่าจะมีการเผชิญหน้าพลเอกประยุทธ์ก็ตอนแรกเลยไม่ให้สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าต่อมาขณะที่นั่งรถรางไปพลเอกประยุทธ์ก็หันมาเห็นสื่อก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกคือพูดแค่นี้ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าจะเข้าทำเนียบหรือเปล่านายกก็บอกว่าฉันก็ทำงานตามปกติส่วนในทำเนียบรัฐบาลมีเจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่แล้วมันก็มีคำถามอีกว่ากังวลหรือไม่นะครับคุณประยุทธ์ก็สายหัวด้วยสีหน้าเรียบเฉยนะครับแต่ว่าเห็นว่าเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณประยุทธ์จริงๆเนี่ยวันพุธเนี่ยคุณประยุทธ์คณะไม่มีภารกิจนะครับคุณประยุทธ์และครม.ไม่มีภารกิจกำหนดการเข้าทำเนียบก่อนหน้านี้กลุ่มคณะราษฎรได้เลื่อนเวลานัดหมายมาด้วยนะครับจากช่วงบ่ายมาเป็นตั้งแต่เช้าแล้วเคลื่อนขบวนมาชุมนุมที่ทำเนียบนะครับพอกดดันให้คุณประยุทธ์ลาออกเราก็ยังไม่รู้สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้รู้สึกว่าผู้ชุมนุมล้อมทำเนียบรัฐบาลไว้ได้ทั้ง4ด้านแล้วค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ตรึงกำลังตามแนวที่สมควรที่จะกั้นเอาไว้คือเหมือนเป็นการปล่อยให้ผู้ชุมนุมได้ยึดพื้นที่ไว้บริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลแล้วนะคะแต่การยึดพื้นที่ทำเนียบนี่จะนำไปสู่อะไรอันนี้ผมกำลังไม่เข้าใจอยากให้ท่านผู้ชมนะครับนอกจากคุยกันเองแล้วเนี่ยช่วยอัปเดตสถานการณ์มาให้พวกเราด้วยนะครับว่าตอนนี้ตกลงเนี่ยยังมีม็อบอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วหางแถวไปถึงทำเนียบหรือว่าทุกคนย้ายมาที่ทำเนียบแล้วนะครับแล้วสถานการณ์เป็นยังไงขาดแคลนอะไรบ้างเต็นท์ที่บอกว่าจะไปซัพพอร์ตเรื่องอาหารเนี่ยตกลงได้ไปไหมห้องน้ำมีพอไหมนะครับเพราะนี้จริงๆส่วนหนึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยนะของเมืองที่ต้องให้กับการชุมนุมนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ย14ตุลามาประกาศว่าการชุมนุมผิดกฎหมายผมงงตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่เช้าแล้วพูดง่ายๆว่าการไล่รัฐบาลผิดกฎหมายในทุกกรณีใช่ชุมนุมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไล่รัฐบาลคือผมก็งงไงเพราะว่าเวลาทำรัฐประหารก็ไม่เห็นจะแจ้งก่อนสักครั้งก็ทำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำแบบจะทำอย่างนั้นต้องแจ้งไหมการรับอาหารต้องแจ้งไหมขออนุญาตใครอันนี้ก็แบบเดียวกันนะครับมีทวิตเตอร์ของคุณโตโต้บอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะตอนนี้ประกาศชัยชนะถึงจุดหมายแล้วเขาเป็นหัวหน้าทีมการ์ดใช่ไหมคะคือเป็นส่วนหนึ่งในการนำผู้ชุมนุมแต่ว่าอยากจะขอข้อมูลนิดนึงด้วยว่าทางเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อยู่ในทำเนียบได้กลับบ้านกับช่องอะไรเรียบร้อยแล้วได้กลับบ่ายแล้วค่ะได้กลับแล้วเนื่องจากว่าทราบว่าจะเคลื่อนมาที่ทำเนียบตอนบ่ายสองก็เลยรีบเก็บของกลับขอให้เรียบร้อยทุกอย่างครับว่าไม่เป็นการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ที่พี่แขกถามเนี่ยนะครับว่าไปล้อมทำเนียบแล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรมีการส่งสารว่าอะไรใช่ไหมครับผมก็คงคิดว่าแน่นอนว่าเขาต้องการไล่คุณประยุทธ์นะครับแต่ว่าคำถามคือเฮ้ยถ้าคนอย่างคุณประยุทธ์เขาไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเรื่องเหล่านี้เนี่ยการไล่คุณประยุทธ์เนี่ยจะต้องไล่ยังไง
ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้แนะนำให้ไล่นะถามเฉยๆนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เราเห็นพลเอกประยุทธ์ใส่เสื้อสีเหลืองทีนี้โลกออนไลน์ตั้งแต่เช้าเลยค่ะเห็นคนใส่เสื้อสีเหลืองขึ้นอยู่บนรถของกทม.เป็นรถเก็บขยะด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นทางด่วนเป็นรถเก็บกิ่งไม้ไม่ใช่รถเก็บขยะรถเก็บกิ่งไม้กิ่งไม้ไม่ใช่ขยะนะครับเขาเรียกขยะเปียกไหมฮะก็เลยขยะแบบนึงเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการขนคนไปเพื่อที่จะไปเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามผู้ชุมนุมหรือเปล่าไม่แต่มันผิดทุกกรณีอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับค่ะเพราะว่าการขึ้นทางด่วนเนี่ยนะครับเขาหลักการใหญ่คือเขาเห็นคนเป็นคนที่ต้องปกป้องเขาถึงต้องมีกฎหมายไม่ให้การขึ้นทางด่วนโดยรถเนี่ยไม่มีตัวกั้นหลังนะครับคนยากคนจนเวลาเขาขนของย้ายบ้านเนี่ยยุ่งยากมากนะครับขึ้นทางด่วนเนี่ยต้องมัดต้องอะไรสารพัดนะครับไม่ใช่ขึ้นอย่างนี้ได้ซึ่งการแต่เผอิญว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ชี้แจงกรณีนี้เลยบอกว่ามันผิดระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษแล้วก็มีการประสานตำรวจทางด่วน2แจ้งให้ผู้ขับรถทั้ง6คันให้ทราบว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นก็มีบทลงโทษเป็นค่าปรับ 1,000 บาทและทางกทม.เองเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ยอมรับนะคะว่าทำผิดกฎจริงแล้วก็ยอมรับแล้วก็จะจ่ายค่าปรับคือประเทศนี้ค่าปรับคือค่าปรับเนี่ยมันไม่ใช่ค่าธรรมเนียมนะฮะเข้าใจไหมเพราะไม่งั้นก็ตอนนี้ทุกคนก็คือการฝ่าไฟแดงก็คือยอมรับแล้วเป็นค่าปรับนะฮะถ้าคนคิดอย่างนี้กฎหมายมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะเพราะว่างงเลยอาจารย์พิษว่าไงพี่แขกเคยฟังเพลงมิถุนใจพรมไหมเพลงของเมืองว่าจะรู้ไงก็ยายไงมีคุณยายชาวบ้านคนหนึ่งนะเขาจะข้ามถนนแล้วก็เขาก็ไม่ข้ามทางม้าลายตำรวจก็บอกว่าคุณยายเนี่ยข้ามถนนเนี่ยไม่ตกปากม้าลายเนี่ยขอปรับ50บาทยายก็เลยเอาเงินให้ตำรวจร้อยหนึ่งแล้วก็บอกว่าตำรวจก็บอกว่า50เอามาทำไม101ยายบอกว่าเอาไปเกาะล่วงหน้าเลยเพราะเดี๋ยวยายจะกลับมาข้ามที่เดิมแขกก็บอกว่ากทม.น่าจะจ่าย12,000นะเพราะเดี๋ยวต้องขนคนกลับมาทางเดิมไม่คือเอาจริงเนี่ยกทม.เขารู้ใช่ไหมครับตามข่าวเมื่อเช้าว่าเขาขนคนไปเสร็จเนี่ยพอเลิกงาน4 โมงกว่าเนี่ยคนของเขาเนี่ยก็จะย้ายไปร่วมชุมนุมกับนักศึกษาเอาเสื้อไปเปลี่ยนใช่เพราะเขาไปม็อบต่อเขาชู3นิ้วตั้งแต่เช้าแล้วในไลฟ์ของ Voice TV เนี่ยกลับไปเนี่ยชูให้กล้องนะคะชู3นิ้วใส่เสื้อเหลืองแต่ว่าชู3นิ้วให้กล้องอ๋อก็เลยจ่าย 6,000 ไม่ต้องจ่ายเผื่อ 12,000 เพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายขากลับไม่โดนปรับ